ท่าทีของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะภายหลังจากมีรายงานว่าเขาป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้าโรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีดไปค่ะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาปรากฏว่าวันนี้วันที่4ตุลาคมออกจากโรงพยาบาลแล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกเลยนะคะว่านี่เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎการควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาและทรัมป์กำลังทำให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขามีความเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19 ตามไปด้วยค่ะนี่คือภาพขบวนรถของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเป็นภาพแรกเลยนะคะที่ปรากฏต่อสาธารณชนภายหลังป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการนั่งรถลีมูซีนกันกระสุนออกมาจากโรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีดเมื่อวันที่4ตุลาคมโดยระหว่างที่ผ่านกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ซึ่งสวมหน้ากากอนามัยโบกมือทักทายด้วยเชื่อว่าทริปสั้นๆของเขาในครั้งนี้หวังแสดงให้ภายนอกเห็นว่าอาการของเขาดีขึ้นแล้วภายหลังจากที่ทีมแพทย์ประจำตัวเขาได้ให้ข่าวที่สร้างความสับสนต่อประชาชนในช่วงสุดสัปดาห์โดยการออกมานอกโรงพยาบาลครั้งแรกนับแต่การถูกส่งตัวเข้ารักษาเมื่อวันที่2ตุลาคมสอดรับกับคำแถลงของทีมแพทย์ของทรัมป์ที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยอาการดีขึ้นอย่างน่าพอใจและอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้ในวันจันทร์เพื่อกลับไปเฝ้าดูอาการต่อที่ทำเนียบขาวทรัมป์ในวัย74ปีค่ะได้รับยาสเตียรอยด์เด็กซาเมทาโซนซึ่งปกติเนี่ยจะให้กับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงที่สุดเท่านั้นและเขายังได้รับยาต้านไวรัสแบบฉีดเข้าเส้นเลือดเลมเดซิเวียในคอร์ส5วันนอกจากนี้ทรัมป์ยังถ่ายคลิปวิดีโอค่ะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหลายคลิปหวังเรียกความมั่นใจจากสาธารณชนแต่เขาก็ยังคงต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไปขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยนะคะวิจารณ์การออกนอกโรงพยาบาลของทรัมป์บอกว่านี่คือการกระทำผิดแนวทางทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาลกฎการควบคุมโรคเนี่ยทรัมป์ไม่สนใจเลยเขากำหนดให้ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องแยกการกักกันโรคระหว่างการรับยารักษาและยังมีไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้อยู่ในตัวเขาอีกเขายังทำให้การคุ้มครองของหน่วย Secret Service ตกอยู่ในอันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะเจมส์ฟิลิปส์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันเปิดเผยว่าทุกคนซึ่งอยู่บนรถคันนั้นระหว่างที่รถขับผ่านไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องกักตัว14วันเพราะคนเหล่านั้นอาจจะป่วยอาจจะตายเพียงเพื่อแสดงละครทางการเมืองตามคำสั่งของทรัมป์นับว่าเป็นความวิกลจริตเป็นอย่างยิ่งนี่คือการวิจารณ์ที่รุนแรงเหลือเกินค่ะจากท่าทีของทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะคะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะสถานการณ์โควิด-19 ในไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่5คนเป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลับมาจากอินเดีย2คนมาเลเซีย1คนบาเรน1คนญี่ปุ่น1คนทุกคนกักตัวในสเตทควอรันทีนและมีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม2คนมีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น141คนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยรวมอยู่ที่ 3,590 คนค่ะขณะที่ทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าที่ประชุมอนุมัติแนวทางการจองวัคซีนล่วงหน้าในกรอบวงเงิน 2,930 ล้านบาทโดยแบ่งรูปแบบการจอง2แนวทางค่ะก็คือการจองผ่าน COVAX ซึ่งคาดว่าจะได้ประมาณ 20% และการจองผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัทผู้ผลิตในระยะที่3อีก 30% โดยประชากร1คนต้องใช้รวม2โดสขณะเดียวกันทางนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัคซีนแห่งประเทศไทยย้ำว่าการจองวัคซีนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการจองทางวาจาเท่านั้นไม่ได้มีการไปทำข้อตกลงอย่างชัดเจนโดยติดต่อเจรจาในกลุ่มประเทศและบริษัทที่ผลิตวัคซีนได้ในระยะที่3ทั้งหมดรวมแล้ว10บริษัทสำหรับประชากรกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับวัคซีนได้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากนั้นทางคณะอนุกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจะไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่สมควรได้รับวัคซีนโดยการเจรจาจองวัคซีนแล้วเสร็จเดือนตุลาคมนี้นี่จึงจะเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาบอกว่าเป็นการจองในลักษณะการประสานงานผ่านการเจรจาไม่ได้มีการลงนามจัดซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆทั้งสิ้นค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ